ครับสวัสดีนะครับหัวข้อการบรรยายตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Technical Analysis นะครับโดยหัวข้อที่ผมจะมาพูดในวันนี้ครับชื่อว่า The Science of Technical Analysis นะครับในจริงแล้วหัวข้อของการพูดถึงนี้ครับจะไม่ได้มีการพูดแค่เรื่อง Technical Analysis อย่างเดียวนะครับโดยประเด็นการบรรยายในหัวข้อนี้นะครับผมนำมาจากเนื้อหานะครับการสัมภาษณ์นะครับของรายการ Chat with Trader นะครับซึ่งเป็นรายการที่คุณแอรอนเนี่ยครับจะนำเอาเทรดเดอร์หรือว่าคนที่อยู่ในวงการด้านการเทรดการลงทุนนะครับมาสัมภาษณ์ซึ่งในตอนนี้ครับเป็นชื่อตอนชื่อว่า The Science of Technical Analysis vs The Art of Trading นะครับซึ่งเขานำคุณไบรอันแชนนอนนะครับจาก Alpha Trade เนี่ยมาทำการสัมภาษณ์แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับในส่วนเนื้อหาต่างๆแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับ Technical Analysis ในเชิงของการใช้แบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผมว่าหลายเรื่องมันน่าสนใจนะครับผมก็เลยจะจับเอาประเด็นสรุปนะครับมาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอการบรรยายตอนนี้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกคือผมอยากให้พวกเราที่สนใจเรื่องนี้จริงๆเนี่ยลองไปดูที่รายการพอดแคสต์ต้นฉบับนะครับคือต้องเล่าก่อนว่า Chat with Trader เป็นพอดแคสต์นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจก็เข้าไปตามฟังในเว็บไซต์ของเขาได้นะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแต่สิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าการสัมภาษณ์นะครับคุณไบรอัน แชนนอนเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าคุณไบรอัน แชนนอนเนี่ยครับจริงแล้วก็เป็นเทรดเดอร์นะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในตลาดมาเขาน่าจะมีเวลานานนะครับเขาเป็นสต็อกเทรดเดอร์หรือว่าคนที่เทรดหุ้นเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่ามาจากสายอาชีพนะครับคือเป็นป๊อปเทรดเดอร์มาก่อนนะครับแล้วก็มาปัจจุบันก็เป็นฟรีดอมเทรดเดอร์แล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนนะครับที่อัลฟาเทรนนะครับสิ่งที่อยากจะนำมาเล่าก็คือเป็นเทคนิคของการใช้เทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นมุมมองที่แตกต่างไปแต่ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ทางด้านนี้ไว้เนี่ยเราน่าจะได้ประโยชน์จากการบรรยายหรือว่าการสัมภาษณ์ในหัวข้อนี้เยอะนะครับผมก็เลยจะนำเรื่องนี้มาสรุปให้ฟังนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของคลิปรายการนะครับที่เป็นพอดแคสต์นะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับชื่อ Chat with Trader ของคุณอลอนแฟร์ฟิลด์นะครับซึ่งมีหลายหัวข้อน่าสนใจมากนะอันนี้เป็นแค่หนึ่งในหลายๆหัวข้อนะครับเป็นเอพิโซดที่29นะครับถ้าใครสนใจเพิ่มเติมลองไปเช็คในเว็บไซต์ได้นะครับเริ่มต้นเนี่ยผมจะเล่าโดยสรุปนะครับเพราะว่าเนื้อหาการสนทนากันเนี่ยค่อนข้างยาวมากนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้เราได้เห็นก็คือว่าภาพรวมแล้วก็วิธีการในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการใช้เทคนิคอลอะไรสิทธิ์นะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมขออนุญาตแนะนำตัวของผู้มาสัมภาษณ์ก่อนนะครับเพื่อให้เราเห็นถึงเส้นทางในการเดินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราอาจจะได้เห็นมิติของคุณแชนนอนเนี่ยในมุมของการเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าการเป็นเทรดเดอร์ของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มมาจากความสนใจที่เริ่มมาในช่วงอายุตั้งแต่วัยเด็กนะครับที่เขาเคยมีโอกาสได้ไปนั่งดูคุณพ่อเขานะครับในการอ่านหนังสือในการอ่านรายงานหรือว่ารีพอร์ตต่างๆเขาก็สนใจนะครับแล้วก็อ่านนิตยสารหุ้นต่างๆก็ทำให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับที่ว่าเปิดบัญชีได้ก็คือช่วงอายุเกิน18นะครับเขาก็ได้เข้ามาสู่ตลาดหุ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เข้ามาซื้อขายทำกำไรบางส่วนแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังมากนะครับจนเมื่อเรียนจบมหาวิทยาลัยนะครับเขาก็เริ่มสนใจในตลาดหุ้นเรียกว่ามากนะครับแต่สิ่งที่เขาทำในตอนแรกคือเขาก็เลือกที่จะทำงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้อขายหุ้นก็คือว่าเขาเข้ามาเป็นสต็อกโบรกเกอร์นะครับหรือพูดง่ายๆคือเป็นตัวแทนนะครับในหน้าค้าขายหลักทรัพย์นะครับให้กับโบรกเกอร์แห่งหนึ่งนะเพื่อเคียวที่เขามองว่าคือมันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ตัวเขาเองนะครับมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้สัมผัสกับตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เขาได้เริ่มศึกษาแล้วก็ได้เริ่มหาความรู้ในตลาดหุ้นมากเพียงพอนะครับจนทำงานไปสักพักหนึ่งก็ได้ย้ายงานนะครับไปอยู่บริษัทโบรกเกอร์นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ใหญ่ก็คือ Lehman Brothers นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลลูกค้าแล้วก็ได้ติดตามตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับจนมีโอกาสได้ศึกษาจนมีความชำนาญหรือว่ามีความมั่นใจนะครับเขาก็เริ่มทำการเปลี่ยนอาชีพนะครับซึ่งในการเปลี่ยนอาชีพครั้งนี้ก็คือในช่วงปี1998นะครับเป็นช่วงที่ก่อนฟองสบู่ .com นะครับเขาก็แต่ช่วงนั้นจำได้นิ่งนะครับว่าตลาดอเมริกาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเป็นช่วงขาขึ้นนะครับชันมากนะตอนนั้นเนี่ยเขาย้ายนะครับจากการเป็นสต็อกโบรกเกอร์หรือว่าตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์นะครับมาเป็นป๊อปเทรดเดอร์นะครับคือเทรดให้กับบริษัทหรือว่าเทรดให้กับโต้เทรดโดยตรงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยครับเขาทำงานให้กับGeneric Trading LLC นะครับซึ่งก็เป็นป๊อปเทรดดิ้งเฟิร์มนะครับ
ในนิวยอร์กนะครับซึ่งเขาก็ทำหน้าที่เป็นเทรดเดอร์นะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องของกระบวนการในการเทรดหุ้นในการใช้เครื่องมือเทคนิคอลต่างๆนะครับและแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักหรือว่าแรงจูงใจหลักที่คุณแชนนอนให้สัมภาษณ์ไว้เนี่ยคือบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนหรือว่าส่วนแบ่งที่มากขึ้นนะครับแล้วเขามองว่าการมาเป็นป๊อปเทรดนี่แปลว่าคุณได้มีหน้าตักหรือว่ามีเงินในการเทรดมากขึ้นนะครับผลตอบแทนก็จะได้มากขึ้นด้วยนะครับแต่ต้องไม่ลืมอย่างนึงนะครับว่าตอนนั้นคือช่วงตลาดขาขึ้นด้วยนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นฟองสบู่หรือว่าเป็นช่วงที่เบิกบานมากๆนะครับสำหรับคนที่เข้ามาหาผลกำไรในตลาดหุ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงคือคุณชานอนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนต้องมาเป็นป๊อปเทรดนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ชอบในการเป็นป๊อปเทรดเดอร์หรือว่าไม่ถนัดนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเดินเส้นทางนี้เพื่อจะศึกษาหรือว่ามาเรียนรู้ในการเป็นเทรดเดอร์เสมอไปนะครับส่วนช่วงเวลาในการทำงานนะครับคุณชานอนพูดถึงช่วงนี้ไว้ยาวพอสมควรนะครับแต่โดยสรุปคือเขาบอกว่าการเป็นป๊อปเทรดเดอร์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือมันมีเงินให้เทรดนะครับแล้วก็ทำให้สามารถใช้โพซิชั่นไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นได้เพราะว่าเงินมันมีขนาดมากขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันเป็นงานที่มันมีอิสระนะครับแล้วก็จะต้องทำตามเป้าหมายเช่นอาจจะมีกรณีของเขาที่เขาบอกว่าจะมีเป้าหมายว่าจะต้องทำรีเทิร์นหรือว่าผลตอบแทนที่ได้ในต่อละสัปดาห์หรือแต่ละเดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็จะเจอกับความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยพอสมควรนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับกระบวนการในการแข่งขันนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นป๊อปเทรดเดอร์แต่ก็จะมีคนอื่นนะครับที่เป็นป๊อปเทรดที่ร่วมเทรดในเซกชันเดียวกันหรือในโต๊ะเดียวกันซึ่งมันก็ต้องมีการแข่งขันกันนะครับรวมไปถึงกระบวนการที่เขาบอกว่าไอการแข่งขันเนี่ยครับมันเหมือนsurvivalนะครับคือว่าต้องแข่งกันเพื่อไม่ให้ให้ได้จ้างงานต่อหรือว่าให้ได้ position size มาเทรดต่อเนี่ยมันก็ทำให้ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทดลองทำอะไรหลายอย่างได้เร็วนะครับโดยเฉพาะกระบวนการในการกล้าตัดสินใจแล้วก็กระบวนการในการที่เรียนรู้เรื่องของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเขาบอกว่าประสบการณ์ในตลาดนะครับในการเทรดโดยที่เป็นป๊อปเทรดเดอร์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ทำให้เขาได้พัฒนาแล้วก็เรียนรู้เรื่องการเทรดที่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความจำกัดแล้วก็มีความกดดันในขณะเดียวกันก็มีเรื่องของ environment หลายอย่างที่ support นะครับเช่นเรื่องขององค์ความรู้ในการเทรดเรื่องของเงินในการเทรดแล้วก็คนที่ให้คำปรึกษานะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านหรือว่าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญของชีวิตเขานะครับแต่เหมือนที่บอกนะครับว่าคนเราพอจะเรียนรู้ให้เติบโตขึ้นหรือว่าเก่งขึ้นเนี่ยประสบการณ์สำคัญมากซึ่งคุณ Channel ได้พูดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยมากที่สุดนะครับเป็นเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวเขาโดยตรงนะครับโดยคุณชานอนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยครับในช่วงที่ทำผลงานได้ดีเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนหรือว่าได้กำไรที่มันมีขนาดที่เรียกว่าน่าพึงพอใจนะครับแต่เมื่อถึงจุดนึงเนี่ยกรณีที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาเมื่อเขาผิดพลาดเนี่ยครับมันก็ต้องเผชิญกับความผิดพลาดที่ทำให้เกิดการขาดทุนนะครับในกรณีของเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยครับเกิดความผิดพลาดในการเทรดเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นในระบบหรือว่าในแผนในการเทรดที่มากเกินไปแต่ภาวะตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการที่ตัดสินใจผิดพลาดนะครับรวมไปถึงตอนนั้นเนี่ยมีอีโก้ก็ทำให้ขาดวินัยในการคอนโทรลหรือว่าทำตามระบบนะครับการผิดพลาดก็นำมาซึ่งการขาดทุนนะครับซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนเป็นเชิงสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในตลาดหรือการเป็นเทรดเดอร์เนี่ยที่เราอาจจะคิดว่าเรารู้ทุกอย่างหรือว่าเราคาดเดาทุกอย่างได้แต่ในความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรทุกอย่างเหมือนในอดีตที่ผ่านมาบางครั้งปัจจัยบางอย่างมันเปลี่ยนนะครับมันก็เป็นเรื่องนึงที่เราก็มีโอกาสที่ต้องผิดพลาดได้หรือว่าอาจจะตัดสินใจบางอย่างที่มันเฟลได้นะครับดังนั้นเขาเลยจะย้ำว่าเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือว่าการเตรียมแผนรับมือเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่โคตรนึงที่ผมชอบที่เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยเราล้วนเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นต่อให้เรามีความรู้มากแค่ไหนหรือว่าต่อให้เรามีระบบมีเครื่องมือในการเทรดยังไงเนี่ยสุดท้ายบางทีเนี่ยครับถ้าเราหลุดนะครับหรือว่าเราวอกแวกไปนะครับจากการที่เรียกว่ามีสิ่งมายั่วหรือว่าอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะได้กำไรได้ผลตอบแทนเยอะๆอยากเอาเงินไปซื้อบ้านอะไรเงี้ยนะครับไอ้การหลุดตรงนี้ไปเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ทำให้เรื่องของการควบคุมอารมณ์หรือสติเนี่ยครับมันขาดหายและทำให้พลาดพังได้ทั้งนั้นเพราะว่าเราอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในบริบทที่มันมีความเย้ายวนอยู่ตลอดนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ตรงมากเลยนะครับสำหรับคนที่เป็นเทรดเดอร์ผมว่าน่าจะเข้าใจหรือว่าสัมผัสตรงนี้ได้นะครับอันนี้มาดูเรื่องความผิดพลาดของเขากันบ้างนะครับความผิดพลาดของคุณชานอนจริงๆเขาบอกว่าเกิดในช่วงหลังสัปดาห์ขออภัยหลังฟองสบู่สดคอมแล้วนะครับคือหลังประมาณช่วงปี2001ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาพบหุ้นบางตัวที่มีการปรับตัวลงมาเยอะแล้วก็ราคามันไหลลงนะครับจากหลังช่วงวิกฤตซึ่งเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะมีการปรับขึ้นได้นะครับถ้าแนวโน้มมันมีการกลับขึ้นมาเพราะเขาเชื่อในมุมมองของนักวิเคราะห์หรือว่า
ขาอ่านเจอในบทวิเคราะห์ว่าหุ้นตัวนี้มันยังมีอนาคตหรือว่ามันยังสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ไม่ได้รอเรื่องของแนวโน้มนะครับแต่เขามองว่าในเมื่อราคามันลงมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะลงไปมากกว่านั้นนะครับซึ่งทำให้เขาซื้อหรือว่าเปิดโพซิชันขนาดใหญ่เข้าไปแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยครับมันมีการไหลลงต่อนะครับแล้วก็มีการทำให้เขาขาดทุนสะสมเพิ่มไปเรื่อยแต่สิ่งที่เขาทำคือเขายังมีความเชื่อนะครับว่าเดี๋ยวมันลงแล้วมันก็ต้องกลับขึ้นมาผมว่าหลายคนก็จะเป็นนะครับเพราะบางทีคุณรู้สึกว่าเอ้ยราคามันลงเนี่ยมันถูกแล้วในเมื่ออดีตมันอยู่ตรงนี้ปัจจุบันมันลงมาแค่นี้แล้วมันถูกแล้วเราก็มักจะถัวเฉลี่ยหรือพยายามจะซื้อนะครับแล้วยิ่งลงเรายิ่งถัวเฉลี่ยเข้าไปเนี่ยปรากฏว่าราคามันไม่ได้กลับขึ้นไปนะครับมันลงหนักขึ้นไปกว่าเดิมหรือว่ามันลงไปลึกกว่าเดิมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโพซิชันที่เราซื้อถัวเฉลี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการขาดทุนสะสมแล้วก็ต้องรับการขาดทุนที่หนักนะครับซึ่งกรณีเดียวกันกับของคุณชานนอนก็ไม่ได้ต่างอะไรกับรูปแบบนี้ที่เกิดกับคนอื่นหรือว่าคนทั่วไปนะครับพอเขาซื้อถั่วเฉลี่ยเข้าไปไม้ที่1ไม้ที่2ไม้ที่3เนี่ยแล้วโพซิชันมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆการขาดทุนสะสมมันมากขึ้นเรื่อยๆจากราคาที่มันยังเคลื่อนที่ลงอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เขาต้องรับการขาดทุนที่มันมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เรียกว่าแทบจะทำให้เขายอมแพ้หรือว่าหันหลังออกจากตลาดหรือว่าเลิกจากการเป็นเทรดเดอร์เลยนะครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะ make sense กับภาวะตลาดได้หรือว่าไม่สามารถที่จะดำเนินหน้าต่อไปได้แต่ก็มีข้อหนึ่งที่เขาเขียนไว้หรือเขาอธิบายไว้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาหยุดพักสักประมาณ 2-3 สัปดาห์เลยครับสิ่งหนึ่งที่เขาพบคือมันทำให้พอเขารวมสติหรือว่าเอาตัวเองออกมาอยู่นอกเกมแล้วมองย้อนกลับไปเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเห็นความผิดพลาดของตัวเองชัดขึ้นนะครับแล้วการที่เขาเห็นความผิดพลาดของตัวเองชัดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาสามารถจะ make sense กับสิ่งที่เขาทำหรือเกิดขึ้นก่อนหน้าได้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยครับลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดินหน้าเพื่อจะแก้การขาดทุนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถจะกลับขึ้นมาพร้อมภาวะตลาดที่มันดีขึ้นนะครับพูดง่ายๆมันผ่านจากช่วงที่มีการเกิดดาวเทรนหรือว่า recession ไปได้นะครับมันก็ทำให้เขาย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนมา cover นะครับส่วนการขาดทุนก่อนหน้าไปได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เขาเล่าแล้วมันมีความน่าสนใจนะเพราะบอกแล้วว่ามันคือความผิดพลาดนะครับแล้วเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดของตัวเองนะครับแทนที่จะไปโทษคนอื่นนะแล้วมันจะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นแต่ตรงนี้ผมสื่อให้ฟังเสมอเพราะผมรู้สึกว่าบางทีผมเห็นหลายคนที่ขาดทุนหรือว่าเราล้างพอร์ตไปเนี่ยบางทีเรามักจะหาข้ออ้างมาโทษนะว่ามันเกิดเพราะตลาดเพราะคนนู้นเพราะคนนี้หรือว่าเราเชื่อคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้บอกซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุนึงอ่ะแต่จริงแล้วเหตุหลักๆนะครับมันก็จะเหมือนที่คุณชาวนอนได้พูดไว้คือมันมาจากตัวเราเองนะครับถ้าเรายอมรับหรือว่ายืดอกยอมรับเนี่ยครับมันจะทำให้เรามองเห็นความเป็นจริงแล้วกล้าที่จะพัฒนาตัวเองแต่เมื่อใดก็ตามที่เรายังโทษคนอื่นอยู่เนี่ยครับหรือว่าชี้นิ้วบอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากฉันนี่ฉันยังสมบูรณ์แบบอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันจะตามมาเส้นการที่เราจะไม่ได้พัฒนาอะไรเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะยอมรับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นได้บางคนเนี่ยล้างพอร์ตหมดเงินไปเป็นแสนเป็นล้านเชื่อไหมครับว่าบางทีเนี่ยเรายังมีความเชื่อที่ว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเหตุนู้นเหตุนี้คนนู้นคนนี้เกิดขึ้นเพราะตลาดซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้าเราอยากจะเล่นในเกมนี้ต่อหรือพัฒนาต่อนะครับเราควรจะต้องรับความผิดพลาดของเราแล้วก็หาจุดในการแก้ไขหรือปิดจุดแก้ไขคือมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องของการปกป้องตัวเราไม่ให้เสียใจนะครับเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยการขาดทุนการเสียเงินมันแน่นอนว่าต้องเสียใจทุกคนนะครับเป็นเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่จะบอกคือถ้าคุณจะเล่นในเกมนี้ต่อเนี่ยสิ่งที่ต้องทำให้สำคัญมากที่สุดคือการกลับขึ้นมานะครับแล้วการกลับขึ้นมาเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อต่อเมื่อเรายอมรับความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทำให้มันเกิดซ้ำนะครับแล้วยอมรับว่าเงินที่เราเสียไปหรือการขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือเหมือนการซื้อบทเรียนนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าบางคนไม่ยอมรับตรงนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะนำมาซึ่งความผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็เกิดความผิดพลาดไม่รู้จักหยุดหย่อนนะครับมันก็ทำให้เงินที่มีทั้งหมดเนี่ยสูญเสียไปหายไปดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อสำคัญมากที่คุณชานนอนพูดไว้ว่าเมื่อเรามีความผิดพลาดเราต้องเรียนรู้จากมันนะครับเพราะมันคือสิ่งสำคัญแล้วจะทำให้เกิดประสบการณ์นะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกว่าสาเหตุของเขาที่ความผิดพลาดเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่เขาฟังนะครับเรื่องของคนอื่นพูดแล้วก็อ่านในเรื่องของข้อมูลที่มันมีการเผยแพร่นะครับซึ่งบางทีมันทำให้เกิดอคติหรือเกิดการชี้นำซึ่งเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ต้องระวังมากเพราะคุณอยู่ในตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความคิดของเราคนเดียวหรอกบางทีเราจะเห็นความคิดของคนอื่นหรือว่าคนที่เป็นไฮโปรไฟล์ต่างๆที่ดูน่าเชื่อถือแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับในแง่ของหลักปฏิบัติคือไม่มีใครหรอกครับที่คาดเดาตลาดได้แน่นอนหรือแม่นยำ 100% คนที่ออกมาพูดเนี่ยครับเมื่อมันถูกก็จะได้รับการยอมรับหรือว่าได้รับการโปรโมทนะครับแต่แน่นอนว่าหลายครั้งที่เขาพูดที่มันผิดเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นได้นะดังนั้นการที่เราไปเชื่อความคิดคนอื่นหรือว่า
เราเห็นข้อมูลเห็นสิ่งที่คนอื่นพูดมาแล้วมันทำให้เกิดการชี้นำหรือเกิดอคติเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมเกิดผลร้ายนะครับซึ่งอันนี้คุณชานอนย้ำว่าจริงแล้วการฟังหรือว่าการนำความอื่นนำคนอื่นนำความคิดจากคนอื่นมาเนี่ยครับเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะครับดังนั้นถ้าเราคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้หรือว่าตัดสินใจด้วยตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยครับผมตัดมาโดยสรุปเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอนี้ยาวเกินไปจะมาดูเรื่องกลยุทธ์ในการเทรดนะครับในกลยุทธ์ในการเทรดเนี่ยคุณไบรอัน ชานอนเนี่ยพูดถึงหลายเรื่องมากแต่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังจะเป็นภาพสรุปแล้วกันนะครับส่วนใครอยากจะดูแบบรายละเอียดเนื้อหาเต็มๆเนี่ยผมให้เราไปฟังในพอดแคสต์นะครับเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนการถามตอบนะพอเขาเล่าเรื่องนึงมาพอคุณแอลลอนถามตอบมันก็จะมีการพูดประเด็นย่อยนะครับแต่ผมอยากจะเห็นภาพนะว่าเขาทำยังไงผมก็เลยจะทำสรุปมาให้ดูดังนี้นะครับประเด็นหลักนะครับคือคุณชานอนเนี่ยครับจะใช้กลยุทธ์หลักๆคือเป็น Trend Following แล้วก็ Momentum Trading หรือว่าเป็น Swing Trading นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาก็จะ follow ไปตามแนวโน้มหรือตามเทรนด์นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากให้เราเห็นในความพิเศษในหัวข้อการคุยเรื่องนี้คือเขามองเรื่องการใช้ Technical เนี่ยที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแล้วผมชอบอันนี้ตรงที่ว่าในต่างประเทศอ่ะเขาไม่จำเป็นที่ต้องทำเหมือนกันหรือคิดเหมือนกันนะเขาเป็นเวทีที่เปิดแล้วทำให้คนมานั่งอธิบายในสิ่งที่เป็นมุมมองหรือเป็นความคิดแล้วมันทำให้เกิดการเห็นภาพที่เป็นกว้างขึ้นนะครับอย่างของคุณชานอนเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เทคนิคอลแอนาลิซิสแบบเชิงวิทยาศาสตร์นะครับเขามองว่าเครื่องมือเทคนิคอลเนี่ยเครื่องมืออินดิเคเตอร์ต่างๆหรือเครื่องมือเทคนิคต่างๆที่มีอยู่นะครับจริงแล้วเนี่ยมันคือการประมวลผลข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในกลยุทธ์ในการเทรดยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเขาใช้ Trend Following เนี่ยครับเขาก็ต้องหาเครื่องมือเทคนิคอลที่มันสามารถประมวลผลแล้วก็สามารถจะนิยามเรื่องของเทรนด์นะครับเพื่อทำให้เขาสามารถมีข้อมูลในการตัดสินใจอันนี้คือแก่นที่เขาพยายามจะสื่อนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงคือเขาบอกว่าเทคนิคอลของเขาเนี่ยมันไม่ใช่การมานั่งดูสัญญาณหรือดูเส้นตัดการกราฟิกนะเพราะนั่นคือเขาบอกว่าคือการที่ Visualization หรือพยายามจะมองนะครับแต่สิ่งที่เขาจะสื่อคือว่าเขาพยายามจะคิดว่าสมมติถ้าเครื่องมือเนี่ยครับมันเกิดมีการตัดการเช่นสมมติว่าเรามีเส้นค่าเฉลี่ยอยู่1ตัวแล้วราคาเนี่ยมีการตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสิ่งที่เขาพยายามจะบอกคือว่าไอ้จุดที่มันตัดเนี่ยสมมติเป็นจุดที่ x ที่1นะครับมันมีรีแอคชั่นที่เกิดขึ้นในตลาดอย่างไรนะครับหรือว่าพูดง่ายๆคือมันมีแอคชั่นที่มาจากฝั่งของคนต่างๆที่มีการซื้อขายอย่างไรแล้วเขาก็จะดูว่าก่อนที่เส้นอินดิเคเตอร์มันจะตัดหรือว่าเทคนิคอลมันจะตัดเนี่ยภาวะอารมณ์ตลาดเป็นยังไงมีข่าวอะไรเป็นตัวเร่งจิตวิทยาตลาดเป็นยังไงที่เกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นเพราะว่าเขาพยายามจะสื่อว่าจริงแล้วเนี่ยเครื่องมือเทคนิคอลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยครับบางทีเนี่ยมันเกิดมาจากผลของราคาที่เป็นไปมันเกิดจากรีแอคชั่นที่มาจากตลาดดังนั้นการที่เขาเห็นจุดที่เป็นจุดสังเกตเช่นเครื่องมือเทคนิคอลมีการให้สัญญาณซื้อหรือว่าภาวะของราคามีการตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะทำการดูหรือว่าวิเคราะห์ตลาดเนี่ยให้มันมีความลึกลงไปอีกเพื่อดูว่ามันเป็นสิ่งที่มีอะไรเกิดขึ้นหรือเป็นอย่างไรนะครับเครื่องมือในการใช้หรือเทคนิคในการใช้เนี่ยผมไม่เอามาลงนะเพราะว่ามีหลายแบบนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะลองไปอ่านในบทความโดยเฉพาะเจาะจงที่คุณไบรอัน ชานอนเขียนไว้ในเว็บไซต์ของเขาก็ได้คือที่ Alpha Trend นะครับแต่สิ่งที่เป็นเทคนิคนึงที่เราเคยพูดกันไปแล้วเราสามารถมาปรับประยุกต์ใช้ได้คือการวิเคราะห์เทรนด์โดยเขาใช้เทคนิคเนี่ยของการหาเจ้าตัว VWAP นะครับหรือว่า Volume Weighted Average Price นะครับซึ่งอันนี้มีหัวข้อเฉพาะนะใครสนใจอยากเรียนเรื่องนี้ก็ไปดูในคลิปวิดีโอที่ผมทำบรรยายสอนไว้ได้เพราะว่าเครื่องมือตัวนี้บอกแล้วครับว่าเป็นเครื่องมืออรรถประโยชน์ที่คุณสามารถใช้ในการ analyze market activity ได้นะครับแล้วตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อดูเห็นตรงนี้จะเห็นว่าพฤติกรรมของหุ้นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรหรือมีรูปแบบอย่างไรนะครับและนอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบอย่างนึงคือคุณชานอนได้พูดถึงว่าการใช้เทคนิคอลเช่นการดูอินดิเคเตอร์หรือว่าการดูแพทเทิร์นเนี่ยครับเขาบอกสิ่งที่ควรจะทำคือไม่ใช่การไปท่องจำว่ามันจะเป็นยังไงจะต้องเข้าใจมันว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นแบบนั้นเช่นทำไม MACD ถึงมีค่าเหนือศูนย์นะครับหรือว่าทำไมเส้น MACD เนี่ยมันจึงยกขึ้นเหนือศูนย์มันมีเหตุอะไรมันมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เป็นตัวทำให้เกิดตรงนั้นมันมีพฤติกรรมราคาอย่างไรซึ่งเขาบอกว่าถ้าเทรดเดอร์เนี่ยทำความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเทคนิคอลพวกนี้ได้แล้วเนี่ยครับมันจะทำให้คุณ make sense กับตลาดหรือว่าเข้าใจพฤติกรรมของข้อมูลได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะการวิเคราะห์แบบที่เรียกว่าให้เห็นถึงพฤติกรรมราคาแล้วก็การมองปริมาณการซื้อขายที่มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าใจภาวะการเกิดจริงๆนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้สร้างอินฟอร์เมชันในการตัดสินใจที่ดีนะครับตรงนี้มันดีกว่าการไปนั่งดูกราฟิกหรือไปดูเส้นเขียวแดงเหลืองแดงหรือว่าไปดูอะไรต่างๆที่มันเป็นสัญญาณ buy signal sell signal อย่างเดียวนะครับอันนึงที่พอยกตัวอย่างแล้วผมว่ามันน่าสนใจเช่นเขาบอกนี่ครับสมมุติว่าคุณใช้เส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับสมมุติถ้าราคามันลงที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ย
สิ่งที่เขาจะถามคือเขาจะดูต่อว่าอะไรมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดสภาวะแบบนั้นหรือว่าเมื่อราคาลงมาเกิดแบบนั้นแล้วเนี่ยมันมีรีแอคชั่นอย่างไรต่อไปเช่นมันมีวอลลุ่มเปลี่ยนไหมในตรงนั้นVolatilityเป็นอย่างไรหรือว่าราคาหลังจากที่มันพักในเส้น50วันแล้วเนี่ยมันมีรีแอคชั่นอย่างไรนะครับเช่นเดียวกันนะกรณีที่ใช้ Fibonacci เหมือนกันที่ระดับ 50% 30% 6ขอไป 50% หรือว่าที่เปอร์เซ็นต์ต่างๆที่มีการมาร์คอัพไว้เนี่ยเขาจะดูว่าเมื่อราคามาอยู่ตรงนั้นแล้วมันเป็นอย่างไรซึ่งสิ่งที่เขาพยายามจะสื่อคือบอกว่าเทคนิคอลอะไรสิทธิ์หลายตัวที่มันทำขึ้นมานะครับมันไม่ใช่แค่การมองหาสัญญาณเข้าซื้อหรือว่าสัญญาณในการขายหรือว่าดูซิกนอลอะไรต่างๆที่เหมือนกับว่าคนส่วนใหญ่มองเขาบอกว่ามันคือการโปรเซสข้อมูลที่เราสามารถจะนำข้อมูลตัวนั้นเนี่ยไปคิดต่อหรือว่าไปทำอะไรต่อหรือว่านำไปประกอบเป็นเงื่อนไขคอนดิชันในการซื้อขายได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ผมมองว่าเขาเล่าเรื่องนี้ไว้น่าสนใจนะครับมันมีตัวอย่างนะครับที่ทางคนถามเมื่อคุณแอรอนเนี่ยให้เขายกตัวอย่างให้คุณชานอนเนี่ยอธิบายเรื่องของการหาแนวโน้มนะหรือว่าที่เขาเรียกว่าเป็นเทรนด์ดีเทคชันนะครับซึ่งคุณแบนเนี่ยได้อธิบายสั้นๆไว้น่าสนใจนะครับโดยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่เทรดตามแนวโน้มนะครับหรือว่าเทรดแบบเทรนด์ following ดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะต้องหาแนวโน้มให้เจอก่อนนะครับโดยเขามองว่า1คือเขาจะมองภาพใหญ่ก็คือการหา market cycle นะครับซึ่งเขานิยามสั้นๆโดยสรุปว่า market cycle มันมี4ฐานะซึ่งตรงนี้เราอาจจะเคยได้เห็นในหนังสือเทคนิคอลอยู่แล้วนะครับงั้นใครสนใจลองไปอ่านเพิ่มเติมได้เขาก็จะเล่าว่าอย่างเช่นในช่วงที่มันมีการสะสมกำลังนะครับ accumulation นะครับช่วงที่ mark up กำลังเริ่มขึ้นช่วงที่ distribution นะครับช่วงที่ decline นะครับซึ่งสิ่งที่เขาจะทำก็คือว่าเขาจะมองหาสเตจของราคาที่มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอยู่ในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นซึ่งมันจะทำให้เขาเทรดหุ้นในช่วงแนวโน้มขาขึ้นได้อย่างที่เรียกว่ามันมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ผมชอบคือเขาบอกว่าไอ้พฤติกรรมของราคาที่เป็นเทรนด์เนี่ยครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการฟิลเตอร์หรือการกรองข้อมูลได้เพราะว่าเมื่อคุณใช้กลยุทธ์เทรนด์ following ถ้าไม่มีเทรนด์หรือว่าไม่มีไซเคิลที่สอดคล้องชัดเจนเช่นมันอยู่ในช่วงดีคลายอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ไม่ไปเทรดหรอกเพราะว่าในช่วงนี้เขารู้ว่าตลาดหรือ market cycle เนี่ยมันเป็นช่วงที่มันลงไม่ใช่ขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะหรือว่าช่วงนี้เทรนด์มันไม่ชัดเจนนะครับเขาก็ไม่เทรดเพราะว่าพวกนี้เขาบอกเลยรู้ว่าถ้าหุ้นที่มันไม่มีแนวโน้มชัดเจนเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมากที่เครื่องมือเทคนิคเนี่ยมันจะ process แล้วทำให้ได้ information ในการตัดสินใจซื้อที่ดีเห็นไหมครับดังนั้นสิ่งที่เขาจะทำก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งดูเส้น indicator ตัดกันหรือว่าดูเครื่องมือเทคนิคเนี่ยเขาจะต้อง process data หรือว่าต้องประมวลผลข้อมูลระดับเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นของเขาเป็น trend following เขาก็จะดูเรื่องของ trend เรื่องของ market cycle ก่อนเห็นไหมครับพอ2ตัวนี้มันมีการสอดคล้องกันเนี่ยเขาถึงค่อยมาเจาะลงไปลึกนะครับแต่การเจาะไปลึกเนี่ยผมจะอธิบายแบบสรุปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหัวข้อการอธิบายเนี่ยคุณชานอนเนี่ยไม่ได้พูดลึกหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมเคยมีโอกาสได้ไปฟังเขาบรรยายในคลิป YouTube หัวข้ออื่นมาก่อนผมเลยพอจะจับประเด็นได้หลักการเนี่ยเขาใช้เทคนิคการวิเคราะห์แบบที่เป็นมัลติไทม์เฟรมนะครับหรือว่าเรียกว่ามัลติเพิลไทม์เฟรมโดยเขามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมราคาเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องมองในหลายวิวนะฮะเพราะว่ามันจะมีทั้งภาพรวมภาพกลางและภาพเล็กนะครับซึ่งภาพใหญ่เนี่ยเขาใช้กราฟเดย์ชาร์ตนะครับในการมองซึ่งไอ้เจ้าเดย์ชาร์ตหรือว่าเดลี่ชาร์ตเนี่ยหน้าที่ของมันเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยคือการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับว่ามันมีพฤติกรรมแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นอย่างไรแต่คีย์จะมาที่สุดเหมือนที่บอกนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอลเครื่องมืออะไรก็ตามที่มีสัญญาณออกมานะตราบใดก็ตามที่มันสวนแนวโน้มเนี่ยเขาก็จะไม่เทรดครับดังนั้นเขาต้องดูแนวโน้มเป็นหลักแล้วถ้าราคามันมีสอดคล้องกับแนวโน้มที่มันขึ้นเขาถึงจะเทรดอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ใช่มองว่าฉันอยากจะเทรดไม่มีสัญญาณก็พยายามไปหาสัญญาณจากตามเฟรมที่เล็กอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือเขาต้องมีระบบที่ชัดเจนแล้วก็โฟกัสไปที่เทรนที่อยู่บนเดลี่ชาร์ตนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าแอคชั่นของตลาดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือความน่าสนใจเพราะว่าเมื่อเดลี่ชาร์ตเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนของแนวโน้มเริ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีเช่นช่วงราคามันตัดมากกว่า Moving Average 50อย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่จะทำให้เขาเริ่มสังเกตแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันแมทชัวร์พอหรือยังที่จะเข้าไปเทรดโดยตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาจะดูว่ามันมี Market Reaction อย่างไรเห็นไหมครับว่าเขาจะวิเคราะห์จากภาพรวมก่อนนะเช่นสมมุติถ้าราคาในกราฟวันหรือว่ากราฟเดย์นะครับสมมุติราคามันเคลื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้นะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็จะมานั่งคิดว่าไอ้การที่มันยืนเหนือเส้น50วันตรงนี้ได้เนี่ยมันมี market reaction อย่างไรนะครับเขาก็จะมาหาจิ๊กซอต่อว่าprice movement เป็นอย่างไรมี slope ที่มีความคงที่มั้ยมีความสม่ำเสมอมั้ย volatility เป็นอย่างไร volume มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมั้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งเรื่องพวกนี้คือสิ่งที่เป็นการ process ข้อมูลหรือว่านำมาหา
ตามเงื่อนไขของกลยุทธ์ซึ่งอันนี้เขาไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกเพราะผมคิดว่าคงไม่ได้สอนในที่นี้เพราะว่ามันเป็นการคุยในพอดแคสต์เนาะก็คงไม่บอกว่าเทรดอย่างไรแต่เขาเล่าให้ฟังภาพรวมเฉยๆนะครับส่วนการดู market reaction เนี่ยสำคัญเพราะว่าเขารู้ว่าเมื่อมันมีการขึ้นไปถึงจุดนึงจนมันมีสัญญาณที่เกิดบนเส้น moving average แล้วเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาเชื่อว่าคนหลายคนอย่างเช่นเทรดเดอร์คนอื่นหรือว่า prop trader คนอื่นหรือว่ากองทุนต่างๆก็เริ่มมองเห็นเหมือนกันดังนั้นเขาจะมาคิดต่อว่าหลังจากที่มันตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันมีตลาดตอบรับอย่างไรมันมีวอลุ่มเข้ามาเพิ่มไหม volatility มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญที่มันจะทำให้เป็นเงื่อนไขในการซื้อขายต่อมานะครับซึ่งสำหรับคุณChannelเนี่ยเขาดูคู่กันนะครับคือมีกราฟ day แล้วก็มีกราฟ30นาทีนะครับซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกราฟระดับกลางสำหรับเขานะระดับกลางเพราะว่าเขาจะดูว่าไอ้เส้นค่าเฉลี่ยใน time frame 30นาทีเนี่ยซึ่งเขาใช้ระดับที่เรียกว่าเป็นเหมือนการถอยข้อมูลย้อนหลังไป20วันนะครับเป็นตัว represent นะครับซึ่งก็เป็นการจริงๆเรื่องนี้ผมจะไม่เจาะลึกนะเพราะว่าจริงๆหลักการคือเขาพยายามจะมองว่ามันมีกราฟ day ที่เป็นภาพใหญ่นะครับสมมุติกราฟ day เนี่ยเขาใช้ย้อนหลังไป3เดือนนะครับพอเขาเจาะกราฟเป็นภาพเล็กนะครับเช่นเป็นกราฟ30นาทีเนี่ยเขาก็จะดึง data ที่มันเป็น data look back เนี่ยที่ย้อนกลับไปอย่างน้อยเนี่ย length ที่เกิดเนี่ยคือมันต้องย้อนไปสัก20วันนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็เจาะภาพเล็กต่ออีกฉากนึงคือจะ10นาทีนะครับหรือว่า10 minute นะซึ่งอันเนี้ยผมเคยสอนในเรื่องมันติดทางเฟรมอยู่แล้วถ้าใครสนใจลองไปอ่านในไปดูในลิงก์นะครับวิดีโอ YouTube ได้หรือว่าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมไปศึกษาในเว็บของ AlphaTrain ได้นะครับนะซึ่งอันนี้ก็เป็นไอเดียของการดูวิเคราะห์ข้อมูลนะเหมือนที่ผมบอกคือเขาจะน่าจะดูว่า market reaction เนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่คุณจะเห็นคือในกราฟ30นาทีเนี่ยครับเขาจะดูเรื่องความ mature เพราะว่าสมมุติว่าถ้ากราฟในระดับที่เรียกว่าเป็น1เนี่ยครับมันมีการตัดเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเช่นมันมีการ move up เนี่ยแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือแปลว่า30นาทีที่มันเหมาะสมเนี่ยมันจะควรที่จะมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการยกตัวขึ้นจากอดีตก่อนหน้าด้วยถูกไหมครับเพราะว่ามันควรจะเป็นโพซิทีฟมูฟเมนต์เหมือนกันเพื่อเป็นการซัพพอร์ตภาพกำลังที่มีการก่อตัวเป็นเทรนด์นะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาทำนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะดูเรื่องของราคาเป็นหลักเพราะว่าเขามองว่าถ้าราคาเหนือเส้น50วันได้นะครับแล้วมันมีโพสหรือว่ามีหลังจากนั้นเกิดขึ้นเช่นวอลุ่มมาเพิ่มหรือว่ามีการซื้อเพิ่มเนี่ยมันควรจะทำให้ราคาในปรับเพิ่มไปทดสอบแนวสำคัญในที่นี้คือสมมติถ้าการซื้อเขาก็จะดูแนวต้านนะครับว่ามีการเบรกขึ้นไปแนวต้านอย่างไรหรือว่ามีการทะลุถึงจุดตรงนี้อย่างไรนะครับจากนั้นพอได้สัญญาณแล้วเนี่ยเขาก็ทำการดีไซน์แล้วว่าสมมติถ้าเขาจะเข้าซื้อตามสัญญาณที่มันเกิดขึ้นนะครับเขาจะต้องมีการวางตัวซับลอสเท่าไหร่นี่คือจุดที่เขาจะเช็คว่ามันจะโปรเทคการขาดทุนกรณีที่เทรนด์มันมีความไม่ลงตัวหรือว่ามันมีการสะบัดของ volatility นะครับในขณะเดียวกันเขาจะเช็คเป้าหมายว่าไอ้ราคาจากปัจจุบันที่เข้าเนี่ยสมมติว่าเข้าที่จุด E1 นะครับเขาต้องการหาราคาเป้าหมาย target price เท่าไหร่ที่จะสมเหตุสมผลนะครับพูดง่ายๆคือสมมติได้ leverage ratio 2:1เท่า3:1เท่านะครับส่วนด้านล่างเนี่ยคือการที่เขามอง protect ไว้เขาจะหาจุดที่เป็น stop loss นะครับหรือว่าราคาที่เป็นจุดในการ exit นะครับซึ่งอันนี้คือหลักเบสิกของการเทรดทั่วไปแต่คุณจะเห็นนะครับว่าทุกครั้งที่เขาเทรดเนี่ยจะมี stop loss ตลอดเพราะว่าเขารู้ว่าเครื่องมือเทคนิคอลหรือว่าสิ่งที่เขาเทรดเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่มันจะถูกทุกครั้งนะครับมันมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้หรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับดังนั้นเขาก็มีการ protect เอาไว้นะครับส่วนการเข้าหรือว่าเขาเรียกว่าตัว trigger นะครับในการส่งคำสั่งเนี่ยเขาจะใช้ time frame 10นาทีนะครับซึ่งไอ้ time frame 10นาทีหรือว่ากราฟ10นาทีเนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะเป็นการดูภาพย่อยนะครับซึ่งอันนี้เขาจะโหลดข้อมูลย้อนหลังไปอีก10วันนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าสมมุติว่าคุณดูสัญญาณใน10นาทีเนี่ยแปลว่าสัญญาณของ market มันเริ่มมีการแอคชั่นแบบจริงจังแล้วนะครับสมมุติถ้ามันมีการ move ของราคานะครับเกิดขึ้นนะครับบน time frame 10นาทีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ mature เพียงพอเนี่ยเขาก็จะเข้าแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ดีมากคือเขาบอกว่าเขาดูที่ price level นะหรือว่าดูที่ price value นะครับแล้วก็ดูที่ market action ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นไม่ใช่ดูที่เส้นกราฟิกตัดกันหรือไม่ได้ดูที่สัญญาณบะซื้อขายสัญญาณหรือ MACD ตัดเส้นอะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาดูที่ price level เพราะว่าจริงการตัดสินใจในการเข้าซื้อขายเนี่ยเขาจะดูที่ price level เป็นหลักว่าราคาเนี่ยเมื่อมี condition ของต่างๆที่ออกมาจาก technical analysis แล้วเนี่ยมันเหมาะสมแล้วเนี่ยราคามันสอดคล้องหรือเปล่าราคามีการ move เหนือเส้น price level ที่เขามีการตีแนวรับแนวต้านไว้ไหมหรือว่าอย่างกรณีจะเข้าซื้อเนี่ยก็ดูว่าราคามันมีการเบรกแนวต้านนั้นได้หรือเปล่าซึ่งหลักการในทางฟิบนะทางเฟส10นาทีของเขาเนี่ยครับเขาจะใช้ในการวาดเส้นแนวต้านนะครับแล้วก็ดูเส้นค่าเฉลี่ยย่อยนะครับซึ่งอันนี้เขามองว่าจุดเข้าของเขาเนี่ยเขายกตัวอย่างว่าถ้าเป็นเบรกเอาเนี่ย
เขาก็จะดูว่ามันเบรกแนวสังเกตหรือว่าแนวเส้น moving average ที่เป็น mark up price ของเขาหรือเปล่าเพราะ moving average นี่คือ price ใช่ไหมฮะดังนั้นถ้ามัน mark up หรือว่ามันตั้งเส้นนั้นไว้แล้วมันมีการเบรกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับที่ราคา level นั้นเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นจุดในการกด trigger ในการเปิด buy position นะครับแต่สิ่งที่ผมบอกคือบอกแล้วว่า10นาทีเนี่ยเขาใช้ในการมองมุมมองละเอียดเพราะว่าการดูการเคลื่อนของราคาเนี่ยถ้าไปดูในกราฟวันเนี่ยมันก็จะช้าไปหรือว่าดูในกราฟครึ่งชั่วโมงมันอาจจะช้าไปที่เขามองเป็นกราฟ10นาทีแต่สิ่งที่บอกคือทุกอย่างมันจะต้องมีการ follow กันนะเช่นสมมุติถ้า time frame 1วันมีการปรับขึ้นนะครับเป็น up trend time frame ในช่วง30นาทีมันก็ต้องมีการปรับขึ้นด้วยนะครับและ10นาทีมันก็ต้องมีการ move ในเชิงที่ว่ามีการ aggressive breakout ได้ด้วยแต่ถ้ามันมีการขัดแย้งกันระหว่าง time frame นี่ก็แปลว่ามันมีความไม่คงตัวหรือว่า market reaction เนี่ยมันยังไม่พร้อมผมเล่าสรุปเท่านี้นะเพราะว่าจริงถ้าผมสอนมันติtime frame เนี่ยมันจะยาวแล้วผมเคยสอนไว้ถึง2ตอนนะฮะในคลิปบรรยายในส่วนหัวข้อของ technical analysis ใครสนใจเรียนรู้เรื่องนี้ลองไปอ่านเพิ่มเติมแต่พวกนี้ไม่ใช่เทคนิคที่ยากนะเทคนิคที่เบสิกแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เจาะเพิ่มนะซึ่งเขามีการบรรยายไว้ในวิดีโออื่นนะครับผมตัดแคปเจอร์รูปมาให้ดูเฉยๆนี่คือหน้าตาของคุณ Shannon นะครับเขาก็สอนเทคนิคเขาก็จะใช้นี่ฮะ moving average VWAP นะครับแล้วก็เขาจะใช้เรื่องของการทำที่เป็น multi time frame แล้วก็สอนเรื่อง day tradeด้วยบางส่วนนะครับรวมไปถึงเทคนิคหลังๆเขาเนี่ยก็จะเป็น trend following นะครับ swing trading แล้วก็พวก breakout อะไรพวกนี้นะใครสนใจศึกษาเพิ่มเติมไปดูได้นะครับอ่ะโอเคนะครับสรุปเลยนะครับสรุปเนี่ยไอ้คำว่ามุมมองของเชิงวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าการใช้เครื่องมือเทคนิคแบบวิทยาศาสตร์ในสิ่งที่คุณชานอนพูดไว้น่าสนใจนะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยหลักการของมันคือการที่เทรดเดอร์นะครับจะต้องสร้างแผนในการเทรดขึ้นมานะครับด้วยการใช้เครื่องมือเทคนิคอลมาสร้างเป็นกลยุทธ์ในการเทรดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสามารถที่จะทดลองมันได้เพราะเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนการเริ่มต้นเป็นตัวดัมมี่หรือตุ๊กตามันไม่มีอะไรสำเร็จรูปหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราทำได้มากพอเราลองทั้งการเกิดสิ่งที่ผิดลองแล้วก็ถูกนะครับสิ่งที่ถูกเนี่ยเราสามารถเก็บข้อมูลแล้วก็นำมาปรับปรุงเครื่องมือเราให้ดีได้นะครับซึ่งเขาพูดถึงการใช้ Excel กับใช้ Spreadsheet นะเพื่อช่วยในการเก็บผลในการเทรดแล้วก็นำมาปรับปรุงระบบให้มันดีขึ้นซึ่งเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าคือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าบางครั้งนี่ครับในตลาดบางช่วงเนี่ยพฤติกรรมของเครื่องมือในการใช้อาจจะต้องมีการปรับจูนให้เหมาะสมหรือว่าในหุ้นบางตัวหุ้นบางประเภทนะครับคุณอาจจะไม่สามารถใช้เครื่องมือเทคนิคเดียวกันหรือว่าวิธีการเทรดเดียวกันแล้วจะคาดหวังว่าผลมันจะออกมาด้วยเปอร์ฟอร์แมนซ์เดียวกันเสมอไปได้อันนี้ก็เมคเซนส์นะครับเพราะถ้าคุณไปเทรดหุ้นที่เรียกว่าเป็นไฮเบต้านะครับอาจจะอีกแบบนึงถ้าคุณเป็นเทรดหุ้นอีกกลุ่มนึงนะครับเช่นเป็นหุ้นที่เรียกว่ามีสภาพคล่องต่ำหรือว่าเป็นหุ้นบางประเภทที่อาจจะไม่ได้มีกำลังมากเนี่ยวิธีการเทรดของคุณก็ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะบอกและนอกจากนั้นคือเขาบอกว่าการใช้เครื่องมือเทคนิคเป็นเชิงวิทยาศาสตร์มีข้อดีอย่างนึงคือว่าเมื่อคุณทดสอบคุณนำมาใช้แล้วคุณทดสอบนะครับแล้วผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยให้คุณคอมมิตอยู่ตรงนั้นแน่นอนว่าอาจจะไม่ต้องรีบปฏิเสธนะเช่นบางคนบอกโอ้ยใช้เครื่องมือนี่ดีมากเลยใช้ ADX แล้วดีมากทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีมากคุณก็เรียนรู้แล้วก็นำมาทำแล้วก็ทดสอบนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงเช่นคุณอาจจะไม่ต้องทำอะไรซับซ้อนคุณไปลองเทรดจริงก็ได้หรือว่าคุณอาจจะไปลองนั่งดูย้อนหลังกับข้อมูลนะครับแล้วดูซิว่าผลเป็นยังไงเก็บข้อมูลในสเปรดชีทมาวิเคราะห์นะครับค่าของเปอร์เซ็นต์วินเปอร์เซ็นต์ลอสใช้ได้จริงไหมในหุ้นประเภทนี้เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่คุณทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำกระบวนการทดลองแต่ต้องไม่เป็นโนตามคำโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพราะว่าอะไรบางอย่างที่มันเก็บข้อมูลสถิติไม่ได้มาแล้วแพทเทิร์นนี้มันย้ำ 100% แบบนี้ได้กำไรแน่ๆถ้ามันเป็นการโฆษณาที่เกินจริงหรือว่ามันไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลทางสถิติได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่คุณชานอนเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ดีผมว่ามันเป็นกระบวนการที่หลายคนเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็นำไปทดลองใช้ได้นะครับส่วนคำว่า art of trading เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเขาตีความเรื่องนี้ไว้มีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า art of trading คือการเทรดเนี่ยครับในมิติของความเป็นศิลปะเนี่ยมันคือการที่เราจะมองให้รู้ว่าวิธีการเทรดแบบไหนเนี่ยที่มันเป็นแนวทางที่เหมาะกับตัวเองที่เขาเล่าเรื่องนี้ผมว่าดีมากเลยเพราะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะใช้ trend following อาจจะมีเวลาในการติดตามราคาไม่เยอะอาจจะเล่นในรอบที่ใหญ่หรือว่า trend ที่ใหญ่หรือว่าบางคนที่จะใช้สวิงเทรดดิ้งเล่นไปตามรอบสั้นๆหรือบางคนจะเล่นเดย์เทรดดิ้งนั่งเทรดนั่งเฝ้าตลาดทั้งวันก็ได้มันแล้วแต่คนแล้วแต่ความต้องการแต่ละคนซึ่งเขาบอกไอ้ตรงนี้มันคือสิ่งที่แต่ละบุคคลเนี่ยจะต้องทดลองทำแล้วก็หาให้เหมาะกับตัวเองเห็นไหมครับแล้วนอกจากนั้นเขาบอกว่าความเป็นอาร์ตของการเทรดดิ้งอันหนึ่งคือการที่เราจะต้องตีความภาวะของตลาด
ซึ่งอันนี้เขาจะพูดถึงจิตวิทยาตลาดแล้วก็เซนติเมนต์นะครับซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มันมีการสอนอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่เพราะอย่างเรื่องของเซนติเมนทัลหรือว่าเรื่องจิตวิทยาตลาดเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องมองว่ามันเกิดอะไรซึ่งในส่วนของคุณแชนนอนเนี่ยเขามองว่าเขาใช้วิธีการดูจากเทคนิคอลคือว่าเขามองว่าจุดไหนที่ราคามันมีความโดดเด่นเช่น ABCD มากกว่า0เช่นสมมติเขาเทรดหุ้นตัวนึงสมมติอาจจะเป็นหุ้นอาจจะเป็น Tesla ก็ได้นะสมมติเขาเทรด Tesla แล้วราคาเนี่ยครับอยู่ดีเนี่ย MACD มันมากมันขึ้นเหนือ0นะครับจริงๆเขาจะมองว่าไอ้ก่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเช่นช่วง P state หรือว่าหลังจากเกิดขึ้นแล้วเนี่ย post state เนี่ยมันมี market reaction อย่างไรซึ่งเรื่องพวกนี้เขาบอกว่าบางทีมันเป็นเหมือนอาร์ตเพราะว่าต้องตีความเหมือนกันว่าข่าวบางข่าวที่ออกมาเนี่ยมันทำให้ตลาด reaction อย่างไรซึ่งบางครั้งคุณอาจจะเห็นนะผลประกอบการดีทำไมราคาถึงลงทำไมจ่ายหุ้นปันผลจ่ายปันผลได้เยอะทำไมจ่ายปันผลเสร็จปุ๊บราคาลงแบบเละเทะเลยเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคอลอะไรแบบนี้เขาบอกว่าคือสิ่งที่คุณจะต้องตีความหรือว่ามันเป็นเรื่องที่คุณจะต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดนะครับโอเคนะครับผมจะจบเท่านี้นะเพราะว่าไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปคุณจะได้ไปฟังคลิปนี้เต็มๆนะครับเพราะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเกือบชั่วโมงกว่าๆเลยนะครับซึ่งอันนี้อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของ Chat with Trader นะครับเอพิโซดที่29นะครับซึ่งคุณ Brian Shannon เนี่ยอธิบายหรือเล่าเรื่องนี้ไว้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ผมว่าเขาตกผลึกวิธีคิดได้ค่อนข้างดีนะครับใครสนใจก็ลองไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับส่วนการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเหมือนที่ผมบอกคือหลายคำศัพท์หลายเรื่องหลายเทคนิคเนี่ยเราได้ฟังหรือว่าได้ยินเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นในพอดคาสต์ละเอียดเพราะว่าเขาเป็นเหมือนการถามตอบนะครับแล้วก็คนสัมภาษณ์แต่คนถามเนี่ยค่อนข้างจะแอดวานซ์ระดับหนึ่งนะครับดังนั้นเขาจะไม่ได้มาลงดีเทลว่ามันทำอย่างไรแต่ถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมไปดูในเว็บไซต์ของผมได้หรือว่าไปดูคลิปใน YouTube ก็มีเยอะนะครับเช่นสมมติคุณอยากจะเรียนเรื่องมัลติไทม์เฟรมนะครับหรือว่ามัลติเพิลไทม์เฟรมเทรดดิ้งเนี่ยนะครับก็มีถึง2คลิปนะครับที่สอนเรื่องพวกนี้ไว้หรือว่าตัว VWAP นะครับ Volume Weighted Average Price ก็มีคลิปวิดีโอสอนแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งการตีเทรนไลน์การวิเคราะห์ channel ต่างๆนะครับรวมไปถึงการใช้ spreadsheet เพื่อวิเคราะห์ผลการเทรดหรือว่าวิเคราะห์ตลาดราคาต่างๆก็มีสอนเช่นกันนั่นจะเห็นว่าสมมติคนที่ฟังคลิปนี้ที่ผมสอนนะครับแล้วเกิดความสนใจอยากจะแกะลึกในสิ่งที่คุณ Channel แนะนำเนี่ยก็ลองไป follow ใน4หัวข้อนะครับที่เป็นการศึกษาเพิ่มเติมใน YouTube channel ของ Seven Investment ได้นะครับแล้วแน่นอนว่าถ้าถนัดภาษาอังกฤษหรือว่ามีความชำนาญเนี่ยก็อยากแนะนำให้ไปฟังพอดแคสต์ตัวเต็มๆนะครับเพราะว่าคุณจะได้เห็นถึงมุมมองอย่างละเอียดเชิงลึกเลยนะครับที่คุณไบรอันได้ถ่ายทอดไว้นะครับนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะอ่ะโอเคนะครับผมจะขออนุญาตจบการบรรยายในหัวข้อของตอนนี้ไว้เท่านี้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะหรือว่ามีประเด็นสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้นะครับเดี๋ยวผมและทีมงานก็จะกลับมาช่วยตอบให้หรือว่าช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับส่วนท่านใดที่มีคำแนะนำนะครับหรือว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคก็สามารถจะคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันนะครับถ้าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจผมก็อาจจะจับมาทำเป็นในส่วนของวิดีโอเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดในหัวข้อต่อๆไปได้เช่นกันนะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้จะขออนุญาตจบการบรรยายหัวข้อนี้ไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับเทรดเดอร์ในบ้านเราหรือว่าคนที่สนใจใช้เครื่องมือเทคนิคนะครับอยากให้เราใช้อย่างมีความเข้าใจแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วอยากจะเรียนไว้ว่าเรื่องราวของการใช้เครื่องมือเทคนิคเนี่ยมันมีหลากหลายนะครับเราอาจจะต้องศึกษาเพิ่มเติมต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าในแหล่งข้อมูลจากมืออาชีพต่างๆนะมันจะช่วยให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถใช้ได้อย่างดีขึ้นนะครับโอเคนะครับขออนุญาตจบการบรรยายหัวข้อนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณท่านมากสำหรับการติดตามนะครับวันนี้สวัสดีครับ